ายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมบทที่15หนองสาหร่ายครูกับศิษย์พากันเดินจากหมู่บ้านไปออกท้องทุ่งที่หมายคือหนองสาหร่ายบึงใหญ่กลางทุ่งกว้างคนเป็นศิษย์แบกเสื่อหากข้างในเป็นปืนแก๊ปห่อด้วยผ้าขาวม้าเดินตามหลังคนเป็นครูผู้ซึ่งแม้จะเดินตัวเปล่าหากก็ไม่ค่อยจะตรงทางด้วยว่ายังไม่สางเมาหนุ่มน้อยยังครุ่นคิดถึงเรื่องที่พูดกับเด็กหญิงแต้มไม่อยากจะโทษว่าเป็นความผิดของเด็กเพราะผู้ใหญ่ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างนึกถึงคำสั่งสอนของยายเรื่องมงคลซึ่งยายบอกว่าพระพุทธองค์ทรงสอนไว้มงคลข้อที่4การอยู่ในถิ่นที่มีสิ่งแวดล้อมดีตัวเขาอยู่ในถิ่นที่มีสิ่งแวดล้อมดีมาโดยตลอดกระนั้นก็ยังประพฤติตัวเกกมะเลเกเรเอาดีไม่ค่อยจะได้แต่เด็กหญิงแต้มนั้นอยู่ในถิ่นที่มีสิ่งแวดล้อมเลวฉะไหนจะเอาดีได้เล่าหนุ่มน้อยลืมไปว่าตัวเขาก็ละเลยมงคลข้อแรกคือไม่คบพาลผู้ชายที่เขากำลังเดินตามหลังต้อยๆ อยู่นี้เป็นพาลเขาไม่ได้คำนึงถึงข้อนี้ครูครับผมขออนุญาตพูดถึงเรื่องส่วนตัวของครูได้หรือเปล่าครับเด็กหนุ่มตัดสินใจแล้วว่าจะต้องหาทางช่วยเด็กหญิงแต้มเอาเลยเองจะพูดอะไรก็ว่าไปเลยเรามันเพื่อนกันนี่นะครูชินว่าแต่ครูต้องสัญญานะครับว่าจะไม่ไปลงโทษนางแต้มมันแล้วก็อย่าคิดว่าผมละลาบละล้วงเรื่องส่วนตัวของครูนางแต้มมันไปว่าอะไรเองหรือบอกมาเถอะข้าจะเคี่ยนมันให้หลังลายเลยข้าไม่ใช่พ่อที่เข้าข้างลูกตัวเองหรอกนะคนอย่างไอ้ชิ้นเพื่อนต้องมาก่อนลูกจริงไหมวะคนพูดหันมาตบไหล่คนเดินตามหลังมันไม่ได้ว่าอะไรผมหรอกครับแต่ผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรจะต้องตัดไฟเสียแต่ต้นลมหนุ่มน้อยพยายามอธิบายไฟอะไรล่ะเองจะตัดไฟอะไรที่ไหนคือผมเพียงแต่เปรียบเทียบนะครับผมเป็นห่วงไม่อยากให้นางแต้มมันเสียเด็กเสียเด็กยังไงครูชินยังคงไม่เข้าใจครูต้องรับปากกับผมก่อนว่าจะไม่ไปด่าว่าหรือเคี่ยนตีนางแต้มมันแล้วผมจะเล่าให้ฟังตกลงตกลงข้าสาบานว่าจะไม่ทำอะไรมันหนุ่มวัย16เพิ่งจะเข้าใจว่าเหตุใดเด็กหญิงแต้มถึงชอบสาบานและนี่กระมังที่คนโบราณเขาพูดกันว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นความจริงผมก็ไม่อยากละลาบละล้วงเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของครูหนุ่มน้อยพูดออกตัวไว้ก่อนผู้ชายข้างหน้าหยุดเดินหันมาบอกคนที่กำลังเดินตามหลังว่าเอาเลยไอ้หนุ่มเองอยากจะพูดอะไรก็รีบๆพูดเสียเพราะประเดี๋ยวจะต้องรีบไปให้ถึงหนองสาหร่ายก่อนตะวันตกดินหนุ่มเจริญจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ครูชินฟังพร้อมสรุปในตอนท้ายว่าผมกลัวว่านางแต้มมันจะกลายเป็นเด็กใจแตกเลยต้องเล่าให้ครูฟังเพื่อครูจะได้หาทางแก้ไขเมื่อเขาเล่าจบครูชินหัวเราะแล้วจึงพูดขึ้นว่าไอ้นุ่มขอบใจที่อุตส่าห์เป็นห่วงแต่ข้ากลับเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรมันเรียนรู้ไว้แต่เนิ่นๆอย่างนี้ก็ดีแล้วอีกหน่อยมันโตมีลูกมีผัวจะได้ไม่ต้องมานั่งสอนกันให้เสียเวลาได้ฟังถ้อยคำของครูชินหนุ่มเจริญถึงกับอึ้งแต่แล้วก็คิดได้ว่าไม่ใช่กงการอะไรของเขาที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวให้มากกว่านี้นางแต้มเอ๋ยข้าช่วยเองได้แค่นี้แหละเองช่างโชคร้ายเสียเหลือเกินที่เกิดมาเป็นลูกครูชินก้มหน้าก้มตารับกรรมไปเถิดนะมีอะไรจะพูดอีกไหมคนเป็นครูถามคงไม่มีแล้วครับหนุ่มน้อยตอบเพราะรู้ดีว่าขืนพูดไปก็ไร้ประโยชน์ดีไม่ดีแกอาจจะโกรธและเปลี่ยนใจไม่สอนวิธียิงนกให้เขาก็เป็นได้ถ้าเช่นนั้นก็เร่งฝีเท้าหน่อยอีกสักพักใหญ่ๆก็จะถึงแล้วคนทั้งสองต่างเดินตามกันไปเงียบๆไม่มีใครพูดอะไรอีกหากในความเงียบนั้นต่างคนต่างคิดกันคนละอย่างครูชินกำลังคิดว่า
วันนี้หลังจากยิงนกเสร็จก็จะหิ้วมันกลับบ้านสัก 2-3 ตัวเอาไปให้นางสาลี่แกงเผ็ดไว้กินแกล้มเหล้าแกไม่เคยคิดถึงลูกๆว่าจะกินจะอยู่กันอย่างไรยกให้เป็นหน้าที่ของนางสาลี่ที่จะหุงหาสู่กันกินเงินเดือนแกก็แบ่งให้ใช้ทุกเดือนข้าวปลาอาหารก็ไม่ต้องซื้ออะไรมากนางสาลี่มีที่นาอยู่50ไร่ซึ่งได้รับมรดกมาจากบิดามารดาหล่อนให้คนอื่นทำโดยคิดค่าเช่าเป็นข้าวเปลือกไร่ละ16ถังปี11จึงได้ข้าวเปลือกถึง8เกวียนเก็บใส่ยุ้งไว้เมื่อต้องการข้าวสารก็จะเกณฑ์พวกลูกๆมาช่วยกันตำเก็บใส่กระสอบไว้หุงกินส่วนกับข้าวนั้นจะซื้อเฉพาะที่จำเป็นพวกลูกๆขยันหาปูปลามาให้ทั้งยังช่วยกันเก็บผักหักฟืนมาสู่กันกินกันใช้ด้วยเหตุนี้ทั้งลูกทั้งเมียจึงไม่ได้เป็นอุปสรรคหนักหน่วงสำหรับครูชิ้นแต่ประการใดข้างฝ่ายหนุ่มเจริญนั้นเล่าเขารู้สึกสังเวชใจที่ได้รู้เห็นความเป็นไปในครอบครัวของครูชิ้นแล้วก็เลยนึกไปถึงบ้านอื่นๆที่หัวหน้าครอบครัวเป็นคนขี้เหล้าเมายาว่าจะเป็นแบบเดียวกับบ้านนี้หรือไม่พ่อกับแม่จะทำรุ่มร่ามประเจิดประเจ้อให้ลูกเห็นหรือเปล่าเด็กหญิงในหมู่บ้านที่แอบหนีตามผู้ชายไปทั้งที่อายุยังไม่ครบ15ปีบริบูรณ์นั้นคงจะเห็นการกระทำของพ่อกับแม่เหมือนที่เด็กหญิงแต้มเห็นอยู่ทุกวันก็เป็นได้เด็กหนุ่มรู้สึกเมื่อยจึงย้ายปืนจากบ่าซ้ายมาไว้บนบ่าขวาเขาเดินลัดเลาะไปตามคันนาตามหลังครูชิ้นซึ่งเดินไม่ค่อยจะตรงทางและทำท่าจะตกคันนาก็หลายครั้งชาวนากำลังเกี่ยวข้าวเพราะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวบางคนก็ร้องทักทายเมื่อครูชิ้นเดินผ่านหากก็มีหลายคนที่แซงทำเป็นไม่เห็นไม่อยากทักทายปราศัยด้วยว่าชังในความประพฤติของแกชั่วโมงต่อมาคนทั้งคู่ก็ถึงบึงใหญ่กลางทุ่งกว้างที่มีชื่อว่าหนองสาหร่ายบนพื้นผิวน้ำมีผักนานาชนิดขึ้นอยู่เต็มทั้งสายบัวซึ่งออกดอกสีบานเย็นผักบุ้งผักแว่นผักกระเฉดและผักสันตวาผักเหล่านี้สามารถนำไปจิ้มน้ำพริกปลาร้ากินกับข้าวได้น้ำในบึงใสแจ๋วจนเห็นหมู่ปลาที่พากันแหวกว่ายเล่นฝูงนกยางและนกกระสาต่างบินฉวัดเฉวียนเวียนวนตาจับจ้องมองลงมายังผืนน้ำคอยโฉบเฉี่ยวปลาที่เคราะห์ร้ายกินเป็นอาหารนกยางจะกินแต่สัตว์ที่มีชีวิตเช่นหอยปูปลาหากไม่กินพวกพืชผักส่วนนกกระสานั้นกินทั้งสองอย่างด้วยว่าจับปลาเก่งสู้นกยางไม่ได้โอ้โหยังกับสวรรค์นะครับครูผมไม่อยากรู้ว่าตำบลบางม่วงหมู่จะมีสวรรค์บนดินด้วยหนุ่มน้อยมีท่าทางเริงร่าเขาคิดไปถึงเพื่อนเกลือทั้งสองคือนายจุกกับนายโกะคิดว่าวันหลังจะต้องชวนกันมายิงนกตกปลาหน้าที่แห่งนี้เอ็งไม่เคยมาหรอกหรือไอ้หนุ่มไม่เคยครับนี่เป็นครั้งแรกครูคงมาบ่อยสิครับตอนหลังๆก็ไม่บ่อยนักหรอกแต่ตอนหนุ่มๆข้ามาแทบทุกวันหนีโรงเรียนมากับพวกเพื่อนๆครูชิ้นเล่าถึงอดีตท่าทางโอ๋นิดๆเสียดายจังที่ผมลืมติดเบ็ดมาด้วยไม่เช่นนั้นจะตกปลาดุกไปต้มหม้อปลาร้าแล้วก็ตกปลาช่อนไปแกงส้มเขาลืมเรื่องที่ยายห้ามวันนี้เราไม่ได้มาหาปลานะเว้ยไอ้หนุ่มเราจะมายิงนกกันข้าจะสอนเคล็ดลับในการยิงนกให้ส่วนเรื่องปลานั้นวันหลังค่อยเอาแหมาทอดเอ็งจะเอากี่กระชุกก็ได้คนเป็นครูว่าแล้วผมจะได้เล่นน้ำหรือเปล่าครับน้ำใสแจ๋วอย่างนี้หน้าดำผุดนำว่ายเล่นหนุ่มน้อยยังไม่ทิ้งความเป็นเด็กตามใจเองแต่ข้าคงไม่เล่นด้วยหรอกข้ามันเป็นโรคกลัวน้ำถ้าเช่นนั้นก็ไม่เป็นไรครับผมไม่เล่นก็ได้เขาคิดว่าวันพรุ่งนี้ค่อยชวนนายจุกกับนายโกะมาเล่นอดใจรออีกวันเดียวจะเป็นไรไปเอาละถ้าเองหายเหนื่อยเราก็จะลงมือกันเลยผมไม่เหนื่อยหรอกครับเห็นสวรรค์แล้วหายเหนื่อยเลยว่าแต่ว่าครูเธอเดินมาตั้งไกลคงเหนื่อยแย่ไม่เป็นไรคนอย่างข้าอดทนได้ทั้งอดทั้งทนเชียวละถ้าอย่างนั้นผมก็พร้อมที่จะเรียนแล้วครับงั้นก็ส่งปืนมาหนุ่มน้อยคลี่เสื่อและผ้าขาวม้าออก
หยิบปืนส่งให้คนเป็นครูมีกระสุนกี่นัด6นัดครับดีวันนี้เอาแค่6นัดก็พอรับรองได้นกเป็นร้อยๆตัวเลยละนกยางหรือนกกระสาครับเอานกกระสาดีกว่านกยางเนื้อมันเหม็นเขียวเขาไม่นิยมกินกันแล้วนกกระสาเป็นยังไงครับอร่อยอย่าบอกใครเชียวยิ่งเอาไปแกงเผ็ดกินแกล้มเหล้าน่ะเองเอ้ยอาหารทิพย์ของเทวดาก็ไม่ปานครูเคยกินอาหารทิพย์หรือครับหนุ่มเจริญถามอย่างสนใจถึงจะไม่เคยแต่ข้าก็รู้มีอะไรในโลกบ้างที่คนอย่างไอ้ชิ้นไม่รู้คนยังไม่สั่งเมาคุยโวไม่จริงมั้งครับผมว่าต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่คนเราไม่รู้หนุ่มน้อยขัดขึ้นแต่ต้องไม่ใช่ไอ้ชิ้นไม่เชื่อเองลองถามมาสิถามอะไรก็ได้รับรองข้ารู้หมดทุกอย่างตกลงถ้าอย่างนั้นผมขอถามสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดคือผมอยากทราบว่าขนคิ้วครูมีกี่เส้นครับคนถูกถามชะงักนิดหนึ่งแต่แล้วก็ตอบว่า500เส้นครูทราบได้ยังไงครับเออน่ะข้าตอบได้ก็แล้วกันถ้าเองไม่เชื่อก็ลองนับดูถ้าเช่นนั้นผมเชื่อก็ได้ครับเขาว่าด้วยครานที่จะพิสูจน์นั่นไงบอกแล้วว่าคนอย่างไอ้ชิ้นไม่มีอะไรที่มันไม่รู้คนเป็นครูถือโอกาสคุยถ้าเช่นนั้นผมขอถามอีกหนึ่งคำถามมักกะลีผลมีจริงหรือเปล่าครับคนถูกถามทำหน้างงเพราะไม่เคยฟังเทศมหาชาติทั้งยังไม่มียายคอยเล่าให้ฟังอะไรของเองวะไอ้ผลที่ว่าน่ะลองขยายความหน่อยสิมักกะลีผลครับเป็นต้นไม้ที่ออกลูกเป็นคนเขาอธิบายไม่มีหรอกไอ้หนูต้นไม้บ้าบออะไรจะออกลูกเป็นคนเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ค่ะก็ไม่เคยพบเคยเห็นคำตอบของครูชินทำให้หนุ่มน้อยลังเลใจเขาควรจะเชื่อคนขี้เล่าอย่างครูชินหรือว่าเชื่อผู้ทรงศีลทรงธรรมอย่างยายและหลวงพระช้างดีหนอเรื่องนี้เขาจะต้องพิสูจน์ให้ได้รอให้บวชเสียก่อนเท่านั้นเลิกพูดเรื่องเลวไหลกันได้แล้ววันนี้เราจะเรียนวิชายิงนกกันข้าจะเป็นคนสอนให้เอ็งนั่งลงแล้วตั้งใจฟังนี่วิธียิงให้ยกปืนเสมอไหล่หันปากกระบอกไปทางฝูงนกที่กำลังเกาะอยู่บนกอบัวนั่นพอเล็งเสร็จก็ทำให้มันตกใจมันก็จะพากันบินขึ้นสู่ท้องฟ้าเองก็เล็งปืนไปที่พวกมันรอจังหวะที่มันบินเรียงกันเป็นเส้นตรงแล้วค่อยยิงรับรองว่าร่วงเป็นร้อยเลยข้าจะแสดงให้ดูเป็นตัวอย่างคนสอนเล็งปลายกระบอกปืนไปที่ฝูงนกกระสาเอาละเองส่งเสียงดังๆให้มันตกใจสิหนุ่มน้อยจึงออกเสียงดังๆฝูงนกตกใจพากันบินทยานสู่เวหาครูชินรอจังหวะที่มันบินเรียงกันเป็นเส้นตรงมือที่จับปืนสั่นระริกเพราะฤทธิ์สุราแล้วนิ้วชี้ข้างขวาก็ลั่นไกเสียงปืนดังสนั่นจนท้องทุ่งสะเทือนไหวนกฝูงนั้นร่วงลงมาประมาณครึ่งฝูงส่วนที่เหลือพากันบินแตกฝูงหนีเอาตัวรอดทำไมหนีไปได้วะคนเป็นครูรู้สึกเสียหน้าด้วยอุตส่าห์คุยไว้เสียดิบดีขอผมลองมั่งได้ไหมครับคนเป็นครูส่งปืนให้หนุ่มน้อยรอจนนกฝูงใหม่พากันมาเกาะบนกอบัวคราวนี้ครูชินเป็นคนส่งเสียงให้มันตกใจเมื่อลูกศิษย์ลั่นไกปรากฏว่านกตกลงมาทั้งฝูงคนเป็นศิษย์ดีใจที่ได้เป็นอติชาตศิษย์หากคนเป็นครูรู้สึกริษยาที่สิทธิ์เกินหน้าเกินตาตนจึงบอกหนุ่มน้อยว่าขอข้าลองอีกทีเด็กหนุ่มส่งปืนให้คนทั้งสองย้ายจากจุดเดิมไปหาที่ซุ่มซ่อนตัวใหม่ครั้งนี้ครูชินตั้งใจเต็มที่แต่เพราะมือสั่นผลจึงออกมาเหมือนเดิมอีกเองลองบ้างแกส่งปืนคืนให้ลูกศิษย์หนุ่มน้อยพอจะรู้ถึงความรู้สึกของคนเป็นครูเขาตั้งใจว่าคราวนี้จะแกล้งยิงให้พลาดไปสักนิดให้เหลือนกไว้สองสามตัวที่บินหนีไปได้เมื่อเขาลั่นไกก็ปรากฏว่านกร่วงลงมาทั้งฝูงเหมือนครั้งที่แล้วแต่มีตัวหนึ่งไม่ถึงกับตายเพียงแค่ปีกหักบินไม่ได้มันตกลงมาบนคันนาและวิ่งหนีสุดชีวิตเด็กหนุ่มวิ่งไล่ตามและตะคุบตัวไว้ได้เจ้านกตัวนั้นคงจะโกรธจึงจิกมือเขาเต็มแรงจนเลือดพุ่ง
ด้วยความแค้นหนุ่มเจริญหักคอถลกหนังหัวมันออกมาแล้วเหวี่ยงทิ้งในลักษณะคอยังห้อยต่องแต่งอยู่อย่างนั้น